ตอนที่สองเสียงเรียกที่ไม่มีวันสิ้นสุดณเมืองเล็กๆที่ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบสงบทว่าความเงียบนี้กลับซ่อนเล้นไปด้วยเรื่องราวลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงการเดินทางมาถึงของนกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่คาดฝันเขาได้เดินทางมาที่นี่เพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับตำนานที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ถนนสายหนึ่งถูกกล่าวขานว่าหากใครได้เดินทางเข้ามาแล้วก็จะไม่สามารถกลับออกไปได้อีกผู้ที่ไม่เชื่อในตำนานใดๆตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนที่คนในหมู่บ้านต่างหลีกเลี่ยงถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ที่ชายขอบของหมู่บ้านไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงอันตรายแต่นกกลับรู้สึกได้ถึงความเงียบที่เยือกเย็นแม้แต่เสียงนกร้องก็ไม่ปรากฏถนนที่ทอดยาวออกไปข้างหน้าดูเหมือนมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดเขามองไปข้างหน้าและเห็นเพียงทางที่ไร้ที่สิ้นสุดท้องฟ้ากลับมืดมนลงเรื่อยๆโดยไม่มีแสงอาทิตย์ลอดผ่านเสียงเครื่องยนต์ของรถที่นกขับดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้เขาพยายามที่จะเปิดวิทยุแต่ก็กลับพบเพียงสัญญาณรบกวนที่ดังอยู่ตลอดเวลาความเงียบที่ถูกทำลายด้วยเสียงคลื่นวิทยุทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกนบรู้สึกว่าถนนนี้ไม่ใช่ถนนธรรมดามันเหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะดึงดูดเขาไปยังที่แห่งหนึ่งที่ที่ไม่มีวันกลับออกมาได้นบเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาหันหลังกลับเพื่อขับรถย้อนกลับไปตามทางที่เขาเข้ามาแต่สิ่งที่พบกลับทำให้เขาตกใจเพราะถนนที่เขาขับกลับดูเหมือนจะยืดยาวออกไปอย่างไม่รู้จบเส้นทางที่ควรจะนำเขากลับไปยังหมู่บ้านกลับกลายเป็นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนบเริ่มสังเกตว่าถนนเส้นนี้ดูเหมือนจะวนกลับมาที่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งขับไปเท่าไหร่เขาก็กลับยิ่งหลงอยู่ในวังวนของถนนเส้นนี้เส้นทางเดิมที่เขานั้นขับผ่านมาหลายครั้งแล้วเหมือนกับไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยความมืดค่อยๆเข้าครอบงำนบไม่สามารถหาทางออกได้แม้จะพยายามขับไปเรื่อยๆแต่เขานั้นกลับพบว่าตนเองยังคงติดอยู่ในถนนเดิมเสียงลมพัดผ่านทำให้เกิดเสียงแปลกๆในท้องถนนเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่กำลังจ้องมองมาที่เขาอยู่การตัดสินใจเดินลงจากรถเพื่อที่จะสำรวจสถานการณ์มันก็ทำให้เขายิ่งรู้สึกถึงความผิดปกติถนนที่มืดมิดเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากรถของเขาที่ส่องสว่างแต่ในแสงสว่างนั้นกลับมีบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดแม้จะมองไม่ชัดเจนแต่นบก็รู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงเครื่องยนต์รถดับเองโดยไม่มีสาเหตุนบพยายามที่จะสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ก็กลับไม่มีการตอบสนองเขาตัดสินใจเดินทางต่อไปตามถนนที่ยาวไกลโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วทันใดนั้นเองเขาก็เห็นแสงไฟที่อยู่ปลายทางข้างหน้าเขารีบวิ่งไปด้วยความหวังแต่เมื่อมาถึงก็กลับพบว่ามันเป็นเพียงบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านที่ถูกทิ้งร้างมาอย่างยาวนานเต็มไปด้วยฝุ่นและเครื่องเรือนเก่าๆที่ขึ้นสนิมประตูบ้านเปิดอ้าเอาไว้ราวกับรอให้ใครบางคนเข้ามาสำรวจนบเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาพบว่าภายในบ้านนั้นมีแต่สิ่งของเก่าๆวางระเกะระกะไปหมดแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาก็คือโทรทัศน์เครื่องเก่าที่ตั้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นหน้าจอทีวีมีสัญญาณรบกวนปรากฏขึ้นนบเดินไปกดปุ่มเปิดแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เขาต้องช็อกหน้าจอโทรทัศน์นั้นกลับแสดงภาพของตัวเขาเองที่กำลังยืนอยู่ในห้องนี้ภาพปรากฏชัดเจนเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังถูกจับตามองอยู่เขาหันหลังกลับไปมองรอบๆห้องแต่มันก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่บรรยากาศเริ่มหนักอึ้งมากขึ้นความเงียบเข้าครอบงำและในความเงียบนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากข้างหลังใจของเขาเต้นรัวขนลุกไปทั้งตัวเขาหันหลังไปมองแต่ก็ไม่พบกับใครเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่เบาๆเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านหลังนี้นบเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติและกำลังจะเกิดขึ้นเขารีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็กลับไปที่รถความหวาดกลัวที่ค่อยๆก่อตัวทำให้เขาไม่กล้าที่จะมองกลับไปข้างหลังอีกเขาพยายามที่จะสตาร์ทรถอีกครั้งแต่รถมันก็ยังคงไม่ตอบสนองถนนที่มืดมิดดูเหมือนจะกลืนกินเขาลงไปเรื่อยๆเขาไม่สามารถที่จะหาทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้เขามองไปข้างหน้าแล้วพบกับเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนนหญิงสาวที่ปรากฏตัวในความมืดดูเหมือนจะเป็นเพียงเงาเลือนๆแต่เธอกลับมีบางสิ่ง
ที่ดึงดูดให้เขาอยากเข้าไปหาคำตอบนบเริ่มเดินเข้าไปใกล้เธอมีใบหน้าที่ซีดขาวในตาว่างเปล่าและท่าทางของเธอก็เหมือนจะกำลังเรียกหาใครสักคนนบพยายามที่จะถามว่าเธอนั้นเป็นใครแต่เสียงของเขากลับไม่สามารถที่จะเปล่งออกมาได้หญิงสาวคนนั้นไม่ตอบอะไรเธอเพียงยืนจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นก่อนที่จะหายไปในความมืดนบรู้สึกว่าเขากำลังถูกดึงดูดไปสู่บางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ถนนที่ยาวเหยียดนั้นยังคงทอดยาวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความกลัวที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจของเขาทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าคำสาปที่ลุงคำเคยบอกมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเวลาผ่านไปความหิวและความเหนื่อยล้าเริ่มเข้าครอบงำนบไม่สามารถหาทางออกจากถนนสายนี้ได้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกล้อมรอบด้วยความมืดมิดที่ไม่สามารถหนีออกไปได้เงาของหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอกลับมายืนอยู่ใกล้กว่าเดิมนบพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปเธอก็กลับมาอยู่ใกล้กว่าเดิมถนนที่ยาวเหยียดกลายเป็นวังวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนบเริ่มสงสัยว่าคำสาปนี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่ามันเป็นสิ่งที่กำลังตามล่าเขาอยู่ความหวาดกลัวที่เกาะกุมจิตใจทำให้เขารู้สึกเหมือนจะเสียสติเขาไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือเขากำลังติดอยู่ในถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ขณะที่นบเฝ้ามองดูถนนที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเสียงกระซิบในความมืดก็เริ่มดังขึ้นเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาอย่างแผ่วเบานบรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ซึมเข้าสู่กระดูกเงาเสียงกระซิบในความมืดเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆรอบตัวของนบเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายความรู้สึกอึดอัดและกดดันเริ่มถาโถมเข้ามาเสียงกระซิบนั้นเรียกชื่อของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจเสียงนั้นเหมือนมาจากทุกทิศทุกทางไม่มีที่ให้เขาหนีอีกต่อไปนบรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ภาพหลอนเขากำลังอยู่ในสถานที่ที่กฎแห่งความจริงนั้นถูกบิดเบี้ยวในขณะที่เขากำลังคิดถึงวิธีการหลบหนีภาพในหัวของเขากลับฉายซ้ำไปซ้ำมาหญิงสาวที่เขาเห็นข้างถนนชื่อของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของเขาแต่เขาก็ไม่อาจจดจำได้ว่าชื่อของเธอนั้นคืออะไรแต่ภาพร่างของเธอนั้นกลับชัดเจนราวกับเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดมาเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นพาเขากลับไปยังจุดเริ่มต้นจุดที่เขาพบกับถนนเส้นนี้เป็นครั้งแรกบ้านหลังนั้นก็ยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยแต่บางสิ่งในบ้านนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ความหลอนที่สะสมอยู่ในใจของเขาแต่เหมือนจะมีสิ่งที่แท้จริงกำลังรอเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นนบรู้สึกถึงแรงผลักดันที่ทำให้เขากลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งครั้งนี้เขาเหมือนจะเดินเข้าไปโดยไม่สนใจความหวาดกลัวที่เคยเกิดขึ้นภายในบ้านยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาเห็นเงาบางอย่างอยู่ที่มุมห้องเป็นเงาที่มืดมิดและหนาวเย็นเงานั้นไม่ใช่เงาของเขาเองแต่มันเป็นเงาของใครบางคนที่เขาเคยเจอมาก่อนเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆเงานั้นทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปทำให้เขารู้สึกถึงแรงบีบอัดในอกใกล้จะหายใจไม่ออกแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดได้เงานั้นเริ่มเผยร่างของหญิงสาวในชุดสีขาวหน้าตาของเธอซีดขาวไม่มีแววตาแต่รอยยิ้มของเธอนั้นกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าก่อนที่เสียงกระซิบในหัวของเขาจะดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะไม่มีวันหนีไปได้ทันใดนั้นภาพทั้งหมดก็ได้พลันหายไปนบรู้สึกถึงแรงกระชากที่ทำให้เขาตกอยู่ในความมืดอีกครั้งราวกับถูกกลืนกินโดยบางสิ่งที่มองไม่เห็น